สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องซูพิซซ่าแนมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาเปิดที่ร้าน Hash นะคะซึ่งเป็นร้านขนมร้านกาแฟร้านอาหารประจำร้าน Hash เนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณร้านเจ๊ไข่นะคะซึ่งเจ้าของร้านก็คือลูกสาวของเจ๊ไข่นั่นเองที่เรามาเปิดที่นี่เป็นเพราะว่าวันนี้เราจะมาถ่ายกินปุ๊บถูกต้องค่ะอะไรอะงงกินปุ๊บรักปั๊บนะคะคือเป็นช่วงหนึ่งของช่องเตยซึ่งหายไปนานมากแล้วคนที่คิดช่วงนี้ให้ก็คือพี่นิกกี้นะชัดนะคะแล้วก็น้องก้อยก็จะเป็นช่วงที่แบบพาไปกินร้านโปรดของเตยกับพี่ปั๊บนะคะก็เลยเป็นช่วงกินปุ๊บรักปั๊บแต่ตอนนี้ได้แล้วค่ะเราต้องแอดวานซ์กว่านั้นโดยการทำเองค่ะทุกคนและที่มาอยู่ที่ร้านนี้นะคะก็อยากจะมาทำเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมนูที่พี่ปั๊บเนี่ยไม่ทานเลยอยากจะบอกว่าพี่ปั๊บเป็นคนทานง่ายมากนะคะแต่เมนูนี้พี่ปั๊บก็คือจะแบบ ไม่เอาไม่ไหวนะคะก็คือเมนูมะยงชิดค่ะแต่วันนี้เตยจะมาพิชิตใจพี่ปั๊บให้ได้ค่ะโดยการที่เราจะมาทำมะยงชิดชีสเค้กค่ะทุกคนพี่ปั๊บยังไม่รู้นะว่าเตยจะมาถ่ายกินปุ๊บรักปั๊บนะคะรู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่อินเสิร์ตช่วงที่เตยทำขนมให้เขานะคะเราจะบอกเลยดีไหมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาของขนมที่เราจะต้องทำออกมาให้ได้แบบนั้นนะคะทุกคนท่าน่าอันนี้คือหน้าตาของขนมที่เราจะต้องทำออกมานะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูกาลของมะยงชิดเนาะเตยคิดว่าเมนูนี้น่าจะเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งสำหรับใครที่รู้สึกเฮ้ยมะยงชิดมันเยอะเหลือเกินฉันได้มะยงชิดมาเยอะเหลือเกินฉันอยากจะแปรรูปมะยงชิดนอกจากลอยแก้วหรือว่าคว้านเนี่ยเมนูนี้เนี่ยเตยว่าก็น่าสนใจเหมือนกันปะเราไปเริ่มกันก่อนที่เราจะไปทำเค้กกันนะคะเรามาแนะนำเชฟก่อนพี่บวยนะคะคือจริงๆเตยกับพี่บวยคือเจอกันบ่อยมากนะคือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วซึ่งวันนี้พี่บวยจะมาสอนเตยทำเค้กมะยงชีสเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยอ๋อก็คือเป็นแบบเป็นซีซันถูกไหมใช่เป็นซีซันนอลก็คือปีหนึ่งจะมีแค่ประมาณ2เดือนแล้วเราก็ใช้มะยงชีสออร์แกนิกจากสวนของเราเองก็คือเป็นสวนของบ้านพี่บวยเลยใช่เดียวมาโอเคค่ะมาพร้อมค่ะตัดตูดพยายามบอกให้ตรงเป็นริ้วจะรู้ว่าเป็นแม่บ้านหรือแม่เรือนก็ตอนปอกผลไม้ก็จะรู้เลยว่าไม่ได้เป็นทั้งแม่บ้านแล้วก็แม่เรือนนะคะในการปอกมะยงชิดในครั้งนี้อ๋อแล้วอันนี้คือเราต้องแช่น้ำอันนี้ไว้แช่น้ำเกลือค่ะอ๋อแช่น้ำเกลือก่อนแช่น้ำเกลือแล้วค่อยจะไปลอยแก้วค่ะอ๋อพิธีกรรมอ่ะเขาเรียกอะไรนะวิธีแล้วก็คือเจาะลงไปตรงกลางแล้วก็หมุนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หมุนเวลาหมุนก็ต้องดูนิดนึงว่าโดนเม็ดโดนเปลือกแค่ไหนต้องใช้ฟิลลิ่งด้วยใช่ใช่มีดอะค่ะติดกับเม็ดใช่ไหมที่สุดอ๋อเพื่อไม่ให้เนื้อติดออกมาจากคนพี่ปั๊บจะให้เตยตัดนิ้วออกไปโดยเร็วนี่โอเคพอพี่บวยบอกว่าไม่ต้องประหยัดนะคะก็คือมะยงชิดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเนื้อหมดเนื้อหมดเหลือแต่เม็ดเรากลับมาที่การขวานเริ่มจากด้านหัวค่ะด้านหัวอยู่นี่นะคะค่ะตรงแกนดันค่ะได้ค่ะได้คลิปของเม็ดไหมคะได้โดนใช่ไหมคะทีนี้ก็ค่อยไม่แน่ใจว่านิ้วหรือเม็ดแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเราต้องหมุนไปฝั่งไหนนะคะฝั่งนี่จะมีคมแค่ด้านเดียวด้านเดียวค่ะนี่หมุนเส้นน้อยทำยังไงต่อดีอ่ะใกล้ๆแล้วใกล้แล้วต้องเอาไว้สุดทางแล้วขึ้นทางแล้วทุกคนมันยากอ่ะน้องจะช้ำนิดน้องไม่นิดเลยค่ะน้องช้ำมากไม่ขาดแล้วค่ะมันเป็นที่มีดหรือเปล่าไม่หลุดอีกหมุนเส้นแต่เตยก็รู้สึกใจท้อเหนื่อยเกินอยากจะทำเค้กอร่อยต้องเตรียมวัตถุดิบได้ดีด้วยนะคะเฮ้ยทุกคนแต่ไม่ได้แกล้งนะแต่มันไม่ออกจริงๆนี่คือสภาพเม็ดที่เตยหั่นเนี่ยมันเป็นรอยบีบคือมันเป็นรอยบีบแล้วคือตัวน้องอ่ะน้องก็คือไปแล้วไปแล้วอย่าเปรียบเทียบเลยพี่แค่นี้หนูก็อนาถตัวเองเหลือเกินคุณแพ้ใกล้เคียงอยู่นะความเป็นมะยงชิดอ่ะใกล้เคียงกันอยู่ใกล้เคียงคุณแพ้ใกล้เคียงอยู่นะ
ได้ไม่กล้าวางลงไปในน้ำเกลือเลยอ่ะวางได้เดี๋ยวเราจะใช้ทุกลูกที่น้องเตยเป็นคนทำเองว้าวค่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนครัวของแฮชแล้วนะคะหลังจากที่เราคว้านเจ้ามะยงชิดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยก็จะมีโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติไม่มีน้ำตาลแต่น้ำตาลน่ะอยู่ตรงนี้อันนี้คือแป้งไม่ขัดสีเป็นแป้ง all purpose ก็คือเป็นแป้งสำหรับทำขนมค่ะเป็นแป้งแบบแป้งอเนกประสงค์ก็คือ insert เขากองใหญ่ตลกมากตลกมากชอบแล้วต่อไปก็เป็นน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลทรายขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถเลือกได้นะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลไม่ขัดสีก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นครัมเบิ้ลเป็นครัมเบิ้ลตอนแรกจะบอกว่าน้ำตาลทรายแดงไม่ใช่ค่ะเป็นครัมเบิ้ลที่เวิร์ดทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะมันใช้เวลาโอเคต่อไปเป็นครีมชีสค่ะครีมชีสต่อนะคะแล้วก็จะมีตัวพิมพ์พิมพ์อันนี้ก็คือจะเป็นพิมพ์เหมือนของทางร้านพี่บวยเลยนะคะเป็นพิมพ์แล้วก็พิมพ์อันนี้ที่เป็นพิมพ์คัพเค้กที่เราจะใช้กันในวันนี้หลักๆเราจะไปต่อกับพี่บวยเริ่มแรกนะคะเราก็จะตีเนยกับน้ำตาลเครื่องตีเราอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าหัวตีใบไม้หรือว่าหัวตีแพดเดิลนะคะค่ะเราจะใช้หัวตีนี้ในการตีเนยกับน้ำตาลก็คือเนยสดแล้วก็น้ำตาลอันนี้ใช่ค่ะใส่ลงไปได้เลยโอเคคือถ้าเราไม่ใส่หน้ากากมันจะอรรถรสกว่านี้ใส่ลงไปใส่ครึ่งนึงไหมคะหรือหมดเลยใส่ทั้งหมดเลยค่ะหมดเลยนะคะใช่อาเสียตรงนี้อุ้ยทำไมอะไม่เป็นไรนะคะอยากลดน้ำตาลก็ไม่พอแล้วก็ขั้นตอนนี้เรียกว่าเครมาร์ดเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเป็นการตีเนยกับน้ำตาลเราจะใช้ไข่ทั้งใบนะคะถ้าเรายังไม่ได้แบบตอกไข่ professional เราก็ไม่ควรจะตอกแล้วใส่ลงไปเลยเพราะว่าเปลือกมันอาจจะลงไปด้วยได้ค่ะทำเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยเขาถนัดทำไข่เจียวอยู่ที่บ้านนี่ไงสุดยอดคือตอกเสร็จแล้วก็ต้องเช็คว่ามีเปลือกลงไหมมีเปลือกลงไหมไม่มีนะคะไข่เราสดใหม่ดีไหมแล้วก็เทลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ลงไปได้เลยเจอเป๊ะปิ้วเราก็จะพอตีเขาให้เข้ากันไข่ก็เป็นไขมันเหมือนกันมันจะใช้เวลาในการไขมันกับไขมันมันจะใช้เวลาเมิร์จเข้าด้วยกันนะคะอันนี้เป็นครีมชีสที่เราเอาออกมาทำไฟเย็นแล้วเนาะจะนุ่มๆ นิดนึงเราก็ค่อยๆใส่ลงไปโอเคค่ะครีมชีสนะคะอยากกินเลยอ่ะอันนี้คือเราทานได้เลยไหมทานได้เลยแต่ถ้าเราเหมือนน็อกน้ำแข็งแล้วใส่ลงไปทีเดียวเลยเนยบางส่วนก็จะแข็งเนยบางส่วนก็จะนิ่มแล้วมันจะเข้ากันได้ไม่ดีโอ้ค่ะทีนี้พอน้องเริ่มเข้ากันแล้วเราตีเร็วให้เขาเนียนขึ้นทุกอย่างที่เราช่างเอาไว้มันละเอียดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกจากไม้ไผ่ให้หมดใช่เราตั้งใจช่างทุกกรัมทุก 0.5ใส่โยเกิร์ตแล้วผสมค่ะน้องเตยเทโยเกิร์ตลงไปแล้วก็ค่อยๆผสมได้เลยค่ะโอเคใช้อันนี้สแปรออกมาได้เลยค่ะเหมือนเดิมเอาออกมาทุกหยดแล้วคือพี่ซุงกับพี่บวยเคยเปิดร้านอาหารที่ออสเตรเลียด้วยนั่นแหละค่ะโอเคเราคนแค่นี้ค่ะอ้าวจบแล้วเห็นไหมแล้วทีนี้เราจะร่อนแป้งลงไปอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของตัวนี้แล้วนะโอเคค่ะคือการทำให้เนื้อฟูขึ้นแป้งที่มันอาจจะมีแบบเกาะตัวกันโดนความชื้นหรืออะไรตัวนี้จะช่วยได้เนาะถ้าไม่ร่อนเค้กอาจจะแน่นโอเคต่อค่ะมะยงชีสของเรามาแล้วอันนี้คือมะยงชีสที่เราแช่น้ำเกลือเอาไว้ใช่ไหมคะพี่บวยใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็คือเนยที่พิมพ์ก่อนนะคะโอเคได้เลยค่ะคือเหมือนแบบคือพี่บวยไปเป็นกรรมการใน The Master Chef ได้ Master Chef ไทยแลนด์ยังไม่ถึงขั้นนั้น
จริงๆถ้าที่บวยเรียนมาเนาะถ้าอย่างเงี้ยเชฟด่าแล้วนะทำไมมันต้องยังไงพี่บวยมันต้องไปทางเดียวกันคือเชฟบอกว่าเนี่ยบวยไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงแต่เชฟบอกว่าการทาเนยให้ไปทางเดียวกันมันมีผลต่อการขึ้นที่ดีของเค้กอ๋อเหรอใช่ก็คือจะสวยงามแบบก็คือสวยงามนั่นแหละเคยใช่แล้วก็วางกระดาษขายก็จะวางกระดาษขายเพื่อให้น้องออกง่ายขึ้นอีกนะคะค่ะอันนี้เรามีพิมพ์เป็นคัพเค้กเพราะว่าเราอยากทำเป็นไซส์เล็กๆด้วยเนาะเริ่มแรกเราก็จะใส่ครัมเบิ้ลลงไปนิดหน่อยค่ะทำใส่เป็นเบสโอเคค่ะโอเคต้องกี่กรัมไหมคะเห็นว่าแบบวางบนตาชั่งถ้าจริงๆอยากให้เท่ากันก็ควรค่ะสัก5กรัมสัก5กรัมปกติจริงๆก็ยังไม่เคยทำไซส์นี้เนาะกับเค้กตัวนี้อันนี้ให้น้องเตยทำพิเศษเผื่อพี่ปั๊บจะได้คิวๆอยากลองกินทีนี้เราจะเริ่มทำจากชิ้นใหญ่ก่อนละกันเนาะโอเคค่ะน้องเตยบีบอันนี้บีบให้ทั่วๆทั่วๆค่อยๆบีบอย่าหยุดโอเคคือมันไม่สวยงามอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมารวมกันน้องเตยทำเอาไว้เราจะเอาน้องมาเสด็จน้ำบอนทิชชู่ก่อนนะคะถ้าเราใส่ลงไปเลยเนาะเค้กมันก็จะแฉะก็คือเคล็ดลับในวันนี้ที่ได้จากพี่วุ้ยมาหนึ่งอย่างก็คือถ้าจะทำขายกรุณากวาดทุกอย่างให้หมดตามที่เราชั่งตวงวัดเอาไว้ถ้าไม่มันก็คือเม็ดเงินของเราทั้งหมดนะคะทุกคนบีบเหมือนเดิมค่ะอีกเท่าเดิมโอเคจำได้ค่ะใช้ยังไงโอเคจับถนัดไหมคะได้ได้อยู่แปลว่าได้แหละหูจริงจังอ่ะวิธีการเปเวอร์แล้วก็ต่อค่ะมาตกแต่งด้านหน้าเรียงเหมือนเดิมค่ะให้สวยก็คือเป็นชั้นที่2หรือว่านี่คือชั้นบนสุดแล้วใช่ป่ะชั้นบนสุดแล้วค่ะโอเคเราได้แล้ววัวก็จะเพิ่ม texture ให้น้องโดยการใส่อะไรคะ almond slice almond grove แล้วแต่ชอบแต่วัวเป็นคนที่ชอบให้เค้กเกือบทุกตัวของวัวมี almond ส่วนกรอบใช่ไม่ว่าจะแบบจากคอมโบหรือว่า almond ก็คือส่วนกรอบไม่ชอบให้เค้กมีแค่นุ่มๆอะค่ะก็พร้อมอบเดี๋ยวเราทำอันถัดไปอันนี้ให้น้องเตยระเรงเลยได้ค่ะก็คือเค้กตัวนี้จะไม่ได้ฟูฟ่องอะไรขึ้นมามากดังนั้นเราจะใส่น้องให้เกินครึ่งขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้น้องเต็มถ้วยพอดีโอเคถ้าเราใส่ครึ่งน้องก็จะจมๆอยู่ในถ้วยก็จะออกมาไม่สวยโอ้หั่นชิ้นเล็กให้เพื่อจะได้ลงในถ้วยขนาดเล็กโอ้ยแม่ร่วงโอเคค่ะโอเคพอมาทำเองอ่ะถึงได้เข้าใจว่าแบบของบางอย่างเนี่ยราคาสูงเพราะอะไรเกือบเต็มเนาะอันนี้แต่เราก็จะไม่ทำให้น้องเต็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นออกนอกถ้วยนี่แน่เพราะว่าเรามีมะยงชิดอีก1กะละมังค่ะกินกันจนเจ็บคอได้เลยใส่อัลมอนด์มาไม่ยอมไม่ทรงเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นชิ้นตัวอย่างนะคะแล้วเราก็จะไปอบกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่อยากรู้แล้วว่าเค้กจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคทุกคนถึงเวลาที่เราจะเอาน้องออกจากเตาแล้วค่ะOh,
ี่ของพี่บวยอยู่แล้วของปุ๊บปั๊บรักเขามาแท้ชื่อแล้วนะคะแล้วเจ๊ก็จำได้ว่าพี่ปั๊บเป็นคนไม่กินมะยงชิดเลยแต่พี่ปั๊บเป็นคนชอบทานขนมหวานมากเจ๊ก็เลยอยากจะมาทำเมนูนี้เพื่อที่จะเอาชนะใจพี่ปั๊บค่ะแล้วก็ให้ผมมาเก็บอินเสิร์ตเพราะว่าด้วยความเนียนๆเขาจะได้รู้สึกไม่กดดันว่าตัวเองต้องกินมะยงชิดเพราะพี่ปั๊บคือไม่กินจริงๆทุกคนเลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือไม่กินจริงๆเอาจริงคือที่อยากจะเมาเยอะๆเพราะว่าพี่บัวกับพี่สุมีประสบการณ์เยอะมากในการทำทั้งเป็นเชฟด้วยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศด้วยคือแบบไปใช้ชีวิตที่นู่นจริงๆก็คือเราอยากจะทำแบบคลิปให้พี่บัวที่มาเล่าประสบการณ์การไปอยู่ที่ออสเตรเลียอะไรอย่างนี้แต่เรามาชิมนี่กันก่อนดีกว่าพี่มาเลยไม่ทานเลยพี่ปั๊บก็คือจะแบบไม่เอาไม่ไหวนะคะอร่อยหอมอร่อยกินได้นะอยากให้พี่ปั๊บชิมมะยงชิดแบบโหแบบหั่นให้อันนี้เป็นเค้กฝีมือน้องเตยนะครับเดี๋ยวมาขอกินกับเค้กด้วยดิอยากให้ชิมอย่างนี้อยากรู้ว่าแบบดูดิทำอะไรให้10คะแนนสำหรับสูตรพี่บวยในความพยายามของคุณภรรยาใช่ไหมคะครับตอบให้เต็มปากสิใช่ครับเรารู้ว่าตัวอย่างเอาใจเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่บวยพี่สุงด้วยนะครับยินดีครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าได้เลยนะมาจากไทยด้วยนะครับเดี๋ยวร้านเขาจะรีโนเวทใหม่นะแต่ยังมาทานได้อยู่นะคะใครอยากชิมเมนูนี้ก็คือสั่งได้เลยหรือว่ามาทานที่แฮชสั่งออนไลน์ก็ได้ใช่ที่ IG เลยครับ IG hash by เจ๊ไข่ค่ะหรือว่าสั่งใน LINE MAN ก็ได้เสิร์ช hash by เจ๊ไข่ hash cafe เจอหมดเลยมะยงชีสมะยงชีสก็จะทำแค่ครึ่งวันนะครับแล้วก็ไม่ทำแล้วทำเอาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย